นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วนี่พูดถึงอธิฐานธรรม4ประการสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและก็ปัญญาธิฐานอธิฐานธรรม4ประการถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างบารมีแล้วก็บารมีแต่ละข้อแต่ละข้อก็เป็นธรรมที่ช่วยเสริมสร้างอธิฐานธรรมให้อธิฐานธรรมนั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปทีนี้บารมีแต่ละข้อเนี่ยนะเราจะดูว่าบารมีแต่ละอย่างนั้นผู้ที่ปฏิบัตินั้นมีความเจริญขนาดไหนก็ดูจากอธิฐานธรรมอธิฐานธรรมนี้แปลว่าธรรมเป็นที่ตั้งนะอธิฐานเนี่ยแปลว่าธรรมเป็นที่ตั้ง4ประการที่ตั้งทั้ง4ประการคือสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญานั้นถือว่าเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งรองรับพระพุทธคุณทั้งหลายผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงมีการเจริญอธิฐานธรรมทั้ง4ประการในธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าจะนับหมวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้อยู่แล้วนั้นจะขาดคุณธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ได้เนี่ยนะนับตั้งแต่อะไรข้อแรกเลยผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้านั้นสิ่งที่มีประจำใจอยู่เสมอก็คือกรุณาเนี่ยนะมีความคิดที่มุ่งจะปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏทุกข์นะเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายก็มีความคิดว่ารับมาเป็นภาระแห่งตนแล้วจะช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรการที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนะจะต้องสะสมบุญสะสมญาณะเนี่ยนะจะต้องมีบุญเพียงพอแล้วก็ต้องมีปัญญาพอที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้ก็เลยมุ่งขวนขวายในการสั่งสมบุญแล้วก็สั่งสมญาณะคือปัญญานะต้องมีองค์ประกอบทั้งสองประการคือมีทั้งญาณมีทั้งปัญญาจึงจะช่วยสัตว์ทั้งหลายได้แล้วก็มีอย่างอื่นอีกก็คือมีสุจริต3เนี่ยนะปฏิบัติดำรงมั่นตั้งมั่นอยู่ในสุจริต3ประการทั้งกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตมันไม่มีใครไปทำบุญที่อื่นได้นะสถานที่ที่จะทำบุญก็คือกายวาจาและใจเนี่ยนะฉะนั้นการทำบุญด้วยกายวาจาใจกายวาจาใจที่เป็นบุญก็เป็นกายที่สุจริตคำพูดที่เป็นบุญก็ต้องเป็นวจีสุจริตความคิดที่เป็นบุญก็ต้องเป็นมโนสุจริตฉะนั้นความสุจริตทั้ง3ประการนั่นแหละเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวบุญเนี่ยนะก็ดำรงมั่นอยู่ในอธิฐานธรรม4ประการอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะที่เป็นคุณธรรมที่รองรับพระพุทธคุณทั้งหลายรองรับเรียกว่าฐานะนี่บางทีก็แปลว่าเหตุเนี่ยนะแปลว่าเหตุถ้าเหตุก็เป็นธรรมะกลุ่มมูลรากธรรมุธาลำต้นการตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรากของความเป็นพระพุทธเจ้าก็คืออธิฐานธรรม4ประการจะต้องสร้างรากฐานที่มั่นคงรากเหล่านั้นก็คือสัจจะนะในหน้า652ย่อหน้ากล่าวว่าสัจจะอธิฐานนั้นถือว่าเป็นข้าศึกต่อโทษ3อย่างโทษทั้ง3นั้นก็คือผู้ที่มีสัจจะเนี่ยนะทั้งวาจาสัตว์วิรติสัจจะและญาณสัจจะสัจจะทั้ง3ประการเนี่ยนะผู้ที่ดำรงอยู่ในวจีสัจจะที่จะกล่าวว่าจะให้ทานเป็นต้นก็เป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พูดเลาะแหละเลี้ยวไหลมีวิรติสัจจะก็เว้นจากความไม่จริงนะที่สมควรจะวิรัติงดเว้นเนี่ยนะแล้วก็มีญาณสัจจะเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเห็นที่เที่ยงตรงต่อสภาพที่เป็นจริงหันสัจจะทั้งวาจาสัตว์
วิรติสัจจะญาณสัจจะนั้นปฏิปักษ์ต่อสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายส่วนจาคาทิฐานท่านถือว่าเป็นข้าศึกต่อโทษเพราะว่าจาคาทิฐานเนี่ยเป็นการกำหนดถึงการสละราคะสละโทสะแล้วก็สละโมหะเนี่ยนะอย่างเช่นผู้ที่ให้ทานเนี่ยนะจะให้ไม่ได้เลยถ้ายังกำหนัดติดข้องอยู่ในวัตถุเนี่ยนะในวัตถุหรือในทายธรรมที่เราจะให้ถ้าหากว่าไม่ชอบผู้รับเราก็ให้ไม่ได้เนี่ยนะหรือไม่รู้ผลแห่งการให้ก็ไม่สามารถจะให้ทานได้หันจาคาทิฐานจึงดำรงมั่นที่จะสละราคะในทายธรรมหรือของที่จะให้สละโทสะต่อผู้รับแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจเห็นผลเห็นอนิสงส์ของการให้อุปสมาทิฐานบอกว่าเป็นข้าศึกต่อโทษ3อย่างนะโทษ3อย่างเพราะอุปสมาทิฐานนั้นสงบราคะสงบโทสะแล้วก็สงบโมหะนั่นแหละถ้าหากว่าไม่สงบราคะโทสะโมหะก็ไม่สามารถที่จะสร้างบุญบารมีได้สำเร็จปัญญาทิฐานนั้นเป็นข้าศึกต่อโทษ3อย่างที่กำหนดด้วยญาณ3เนี่ยนะญาณ3ก็คือสุตตมยญาณจินตามยญาณแล้วก็ภาวนามยญาณสุตตมยญาณเนี่ยนะก็กำจัดโทษคือการไม่มีสุตตะจินตามยญาณก็กำหนดโทษก็คือความไม่มีจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการไม่เจริญภาวนาพันอธิฐานธรรมคือปัญญาไม่ว่าจะเป็นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาคุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อโทษ3ประการอธิฐานธรรมแต่ละข้อนั้นกำจัดข้าศึกกำจัดโทษอย่างละ3เนี่ยนะอย่างละ3เช่นสัจจาธิฐานก็กำจัดโทษออกไป3อย่างด้วยอนุภาพของวาจาสัจจะวิรติสัจจะแล้วก็ญาณสัจจะจาคาธิฐานก็สละราคะโทสะและโมหะออกไปอุปสมาธิฐานก็สงบราคะโทสะและโมหะปัญญาธิฐานก็มีสุตตมยญาณจินตามยญาณและภาวนามยญาณกำจัดทุกโทษที่ไม่มีญาณทั้งหลายเหล่านี้จาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานกำหนดด้วยสัจจาธิฐานหมายความว่าจาคะอุปสมะปัญญาเนี่ยนะถ้าไม่มีสัจจาธิฐานทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเช่นว่าถ้าไม่มีวจีสัจจะเนี่ยนะตัวเองเนี่ยพูดว่าจะให้หรือไม่เคยพูดว่าจะให้เลยไม่เคยมีความคิดที่จะให้เลยคนที่มีจาคะสละออกไปได้ก็เนื่องจากมีสัจจะเช่นว่าพูดไม่ให้ผิดจากความเป็นจริงเพราะว่าเช่นว่าเคยพูดไว้แล้วว่าจะให้จะไม่ให้ได้อย่างไรอย่างพระเจ้าศรีวิราชเนี่ยนะก็บอกก็เราก็บอกเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะให้แล้วเราก็ได้พูดไว้แล้วว่าจะให้ไอ้ที่เราจะเปลี่ยนว่าจะไม่ให้เราทำไม่ได้เนี่ยนะมันก็ยังบอกว่าใครที่พูดว่าให้แล้วตอนหลังไม่ให้ก็เหมือนกับเอาบ่วงที่วางไว้ข้างล่างอ่ะมาสวมหัวหมายความว่าบ่วงแขวนคอนะบ่วงที่แขวนคอเนี่ยปกติมันก็อยู่ข้างล่างอยู่แล้วมันตกอยู่กับพื้นอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราคำพูดเราพูดไว้แล้วว่าจะให้เสร็จแล้วก็ไม่ให้ก็เหมือนกับไปเก็บเอาบ่วงนั่นแหละมาแขวนคอตายนี่นะฉะนั้นคนที่พูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกนั้นเพราะเราได้พูดไว้แล้วว่าเราจะต้องให้อย่างอุปสมาธิฐานเนี่ยนะถ้าเราพูดไว้แล้วจะให้เนี่ยจะต้องสงบราคะสงบโทสะแล้วก็สงบโมหะถึงจะติดในของที่จะให้ขนาดไหนก็ตามก็ต้องให้อ่ะเพราะพูดไว้แล้วว่าจะให้เนี่ยนะถึงของเหล่านั้นจะรักขนาดไหนเช่นดวงตาเนี่ยจะรักจะหวงแหนขนาดไหนแต่ก็ตั้งใจไว้แล้วแล้วก็พูดไว้แล้วว่าจะให้ก็ต้องให้ก็สงบราคะออกไปทีนี้โดยปกติอย่างที่ให้ไม่ได้ก็เพราะไม่ชอบคนรักไม่ชอบคนที่เขารับของก็ต้องสงบเนี่ยนะจะต้องพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจนสงบโทสะแล้วเอาของที่ตัวเองรักเนี่ยให้แก่เขาได้ทั้งที่ว่าพื้นฐานจริงๆอะถามว่าชอบพอไหมบอกไม่ชอบอย่างเช่นพระเวสสันดรให้ทานแก่ชูชกเนี่ยนะชูชกเนี่ยเป็นคนที่หน้าภาษาชาวบ้านเรียกหน้าพิศวาสขนาดไหนบอกไม่มีเลยเนี่ยนะ
ชาลีท่านบอกว่าโอ้โหบุรุษโทษ18ประการมีอยู่ในชูชกเนี่ยนะคิดว่าพิจารณาในแง่มุมใดๆก็น่าเกลียดเหลือเกินแต่ว่าพระเวสสันดรท่านก็สงบโทสะมองเห็นว่าชูชกนี่แหละคือคนที่จะทำให้ความปรารถนาท่านสำเร็จท่านสงบได้อะขณะเดียวกันท่านบอกว่าจะให้แม้แต่ชูชกจะเอาลูกของท่านไปทำอะไรท่านก็ยอมเพราะท่านบอกว่าท่านจะให้ท่านก็สงบโทสะได้ทั้งที่บางครั้งเนี่ยเกิดความเกรี้ยวกราดขึ้นมาก็ข่มใจตัวเองเนี่ยนะข่มใจจนสงบโทสะได้จริงๆแล้วก็สงบโมหะเพราะว่ารู้ความเป็นจริงของของการให้แล้วก็ปัญญาที่ฐานเนี่ยนะคนที่มีสัจจะเนี่ยจะทำให้ปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นใฝ่รู้ใฝ่มีปัญญาถามว่าความจริงทั้งหลายเนี่ยนะรู้ด้วยความโง่เขลาใช่ไหมบอกไม่ใช่เนี่ยนะแล้วคนที่มีความฉลาดจริงๆอ่ะรู้อะไรรู้ความหลอกลวงใช่ไหมบอกไม่ใช่ก็คือคนที่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นอธิฐานธรรมทำที่ตั้งมั่นไม่ว่าจะเป็นจาคะอุปสมะหรือปัญญาการเสียสละความสงบหรือความรอบรู้นั้นอาศัยสัจจะสัจจะนี่แหละทำให้ไม่ผิดไปจากความเป็นจริงแล้วก็เพราะมีสัจจะนั่นแหละจึงมีการปฏิบัติตามที่ปฏิญญาตามที่กล่าวตามที่พูดก็เพราะมีสัจจะนั่นแหละจึงมีการให้เพราะมีสัจจะจึงสงบราคะโทสะและโมหะเพราะมีสัจจะนั้นจึงพอกพูนความรู้พอกพูนสติปัญญานะสรุปว่าจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานปัญญาธิฐานกำหนดรอบรู้ด้วยสัจจะหรือคุณธรรมทั้ง3ประการเหล่านี้เจริญงอกงามเจริญงอกเงยโดยอาศัยสัจจะนั่นเองส่วนจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานอันนี้กำหนดด้วยจาคาธิฐานจาคะนี่แหละเป็นตัวทำให้สัจจะสำเร็จบริบูรณ์จาคะนี่แหละทำให้อุปสมะสำเร็จบริบูรณ์จาคะนี่แหละทำให้ปัญญาสำเร็จบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์จาคะนี่คือความเสียสละถ้าไม่มีความเสียสละถ้าไม่ใช่นักเสียสละจริงๆเนี่ยนะอย่างพูดว่าจะให้เนี่ยจะให้ไหมไม่ให้หรอกบางทีก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่บางคนเนี่ย อย่างที่เขาเรียกว่าทางแวดวงของพระเนี่ยจะเห็นบ่อยโยมที่เขาชอบมาโปรยยาหอมถวายวัดเอาไว้เนี่ยนะเดี๋ยวโยมจะมาสร้างโน้นเดี๋ยวโยมจะมาทำนี่เดี๋ยวโยมจะโอ้ยว่าถ้าพระเชื่อนี่น่าจะอะไรนะเสียหายเลยแหละถ้าไปพูดตามนี่เสียพระเลยแหละเชื่อเหรอพันพวกนี้ก็โปรยวาจาว่าไปเรื่อยแต่ถ้าไม่ใช่นักเสียสละจริงๆก็ยากที่จะทำอย่างที่พูดพันไอความที่เป็นนักสละความที่มีจาคะนั่นแหละจึงได้สละตามที่พูดเนี่ยนะพันสัจจาธิฐานนั้นนะกำหนดหรือสำเร็จได้ด้วยจาคะจาคะเป็นตัวทำให้สัจจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านพูดว่าจะให้ที่ท่านให้ได้จริงเพราะท่านดำรงมั่นอยู่ในจาคะก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสละท่านจึงดำรงอยู่ด้วยความสงบได้ถ้าคนที่ไม่มีสัญชาติหรือไม่มีอัธยาศัยแห่งนักเสียสละนักบริจาคจริงเนี่ยนะยากที่จะอยู่ด้วยความสงบฉะนั้นการดำรงอยู่ด้วยความสงบเนี่ยต้องอาศัยเกิดจากการเสียสละอย่างที่แบบชาวบ้านที่คุ้นเคยในชาดกก็คือบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะหรือเอาแบบธรรมดาก็คือสละสิ่งส่วนน้อยเพื่อรักษาสิ่งส่วนมากแล้วก็ถ้าสละทรัพย์ออกไปเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตบุคคลเมื่อจะต้องคุ้มครองรักษาธรรมก็ต้องสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตด้วยเพราะความที่สามารถสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจึงสงบมั่นดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งหลายทีนี้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะปัญญาจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยการอาศัยอะไรอาศัยจาคะอย่างความรู้ทั้งหลายเนี่ยเกิดลอยๆใช่ไหมความรู้ทั้งหลายเนี่ยได้มาได้อย่างไรอย่างคนที่เขามีความรู้ทั้งหลายเนี่ยนะเขาได้มาโดยที่เรียกว่าความรู้หล่นทับนะฝันได้มาหลับตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็ฉลาดเลยไม่ใช่ก็เกิดจากความเสียสละทั้งหยาดเหงื่อแรงกายทุ่มเทเต็มที่นะสละอย่างอื่นทั้งหมดเพื่อรวบรวมปัญญาเนี่ยนะแม้กระทั่งว่า
อย่างสมมติว่าคนที่ไปศึกษาในที่ไกลๆเนี่ยจะต้องสละถิ่นฐานบ้านช่องสละอย่างอื่นทั้งหมดเพื่อที่จะไปแสวงหาปัญญาฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านก็สละทุกอย่างเพื่อแสวงหาปัญญาแสวงหาโดยเฉพาะปัญญาคือพระสัพพัญญุตญาณหันสัพพัญญุตญาณ นั้นเกิดจากความเสียสละอาศัยความเสียสละนี่แหละทำให้ปัญญาดำรงมั่นคิดง่ายๆก็คือว่าเพราะความเสียสละนั่นแหละจึงดำรงมั่นอยู่ในสัจจะเพราะความเสียสละจึงดำรงอยู่ในความสงบอยู่ได้เพราะความเสียสละนั่นแหละทำให้มีปัญญาเนี่ยนะมันคนที่ไม่มีความเสียสละเลยเนี่ยนะปัญญาไม่เกิดเนี่ยนะเรียกว่าปัญญาไม่ยอมทำงานเลยว่างั้นเพราะความสละในสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์นั่นแหละจึงทำให้สัจจะดำรงมั่นอุปสมะดำรงมั่นปัญญาดำรงมั่นแล้วก็สัจจะที่เจริญขึ้นอุปสมะที่เจริญขึ้นปัญญาที่เจริญขึ้นก็เนื่องจากมีจาคะเนี่ยนะสละได้ทุกสิ่งนะสละทุกอย่างเพื่อรักษาอย่างเช่นพระโพธิสัตว์มาว่าท่านสละทุกอย่างนะเพื่อรักษาสัจจะสละแม้กระทั่งชีวิตอย่างเช่นในสุตโสมใช่ไหมพระเจ้าสุตโสมเนี่ยสละทุกอย่างเลยนะเพื่อตามรักษาสัจจะแล้วก็อย่างชาติที่รักษาศีลเนี่ยนะชาติที่รักษาศีลที่สงบจากการด่าการเคี่ยนตีของผู้อื่นก็ต้องเสียสละร่างกายสละเลือดสละเลือดออกไปเพื่อที่จะสงบอยู่ในสงบอยู่ในอะไรสงบอยู่ในกุศลศีลออกไปได้ทีนี้ชาติที่แสวงหาปัญญาเนี่ยก็ต้องทุ่มเทสละทุกอย่างนะเพื่อที่จะได้สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาต่อไปสัจจาธิฐานจาคาธิฐานปัญญาธิฐานกำหนดด้วยอุปสมาธิฐานเพราะสงบจากความเร่าร้อนคือกิเลสสงบจากกามสงบจากความเร่าร้อนคือกามอุปสมาธิฐานการดำรงมั่นอยู่ด้วยความสงบเนี่ยนะเป็นตัวที่ทำให้สัจจะเนี่ยเจริญถ้าคนที่ไม่มีความสงบเลยเนี่ยนะสัจจะจะเจริญไหมไม่เจริญคนที่ไม่มีความสงบจะสละได้ไหมบอกยากคนที่ไม่มีความสงบลุกลิกลุกลิกเนี่ยนะปัญญาเจริญได้ไหมบอกว่ายากเพราะความสงบนี่แหละเป็นเหตุให้สัจจะเจริญจาคะเจริญปัญญาเจริญเพราะอุปสมะก็คือสงบความเร่าร้อนที่เกิดจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายสงบความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสคือความเศร้าหมองความหม่นหมองความขุ่นมัวสังเกตดูว่าขณะไหนที่เราอกุศลมันกลุ่มรุมเนี่ยนะอกุศลกลุ่มรุมหรือความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นความเครียดความหงุดหงิดความน้อยใจความไม่สบายใจความรำคาญใจความอึดอัดความคับแคบทางจิตใจเนี่ยนะความเศร้าโศกความสรุปว่ากังวลกวายความหงุดหงิดเดือดร้อนเป็นต้นเนี่ยนะสัจจะเนี่ยมันแทบไม่เหลืออยู่ในใจเลยบางทีเนี่ยอะไรนะเคยพูดว่าจะทำโน่นทำนี่แม้พอป่วยทางความคิดเข้าหน่อยบอกไม่เอาละเนี่ยนะเรียกว่าถอนแบบถอนยวงเลยนะบอกไม่เอาละฉะนั้นถ้าหากว่าสงบความเร่าร้อนทางจิตใจสงบความกวนกวายทางจิตใจสงบบาปอกุศลธรรมที่เกิดจากเรื่องราวทั้งหลายได้สัจจะก็จะดำรงมั่นเนี่ยนะแล้วก็คนที่สงบจากบาปอกุศลธรรมได้จาคะก็จะมีกำลังนะเราก็สามารถที่จะให้ทานได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าอย่างโทสะเกิดขึ้นเนี่ยให้ทานก็ให้อย่างไม่มีความสุขหรือว่าโมหะเกิดขึ้นลุ่มหลงเนี่ยนะให้ทานก็ให้แบบไม่มีความสุขหรือแม้กระทั่งว่าถ้าจิตใจไม่ดำรงมั่นฟังธรรมก็ยังไม่มีความสุขว่างั้นปัญญาก็ไม่เจริญสุตะมยปัญญาก็ไม่เจริญจินตามยปัญญาก็ไม่เจริญภาวนามยปัญญาก็ไม่เจริญถ้าไม่มีความสงบเนี่ยนะพันอุปสมาธิฐานเนี่ยช่วยเกื้อกูลต่อปัญญาที่ฐานให้ปัญญาที่ฐานนั้นดำรงมั่นพันอุปสมาธิฐานความสงบบาปสงบอกุศลนะสงบกิเลสก็คือสงบไข้ไม่ขึ้นนะถ้าไข้ขึ้นสักอย่างไข้ทางความคิดมันขึ้นแล้วก็โอ้ยปัญญาไม่รู้หายหน้าหายตาไปไหนหมดเคยฉลาดอยู่ดีๆเนี่ยก็เหมือนอะไรนะคนเคยแข็งแรงมากมายเพราะไข้มันขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเท่านั้นแหละหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนี่ก็เหมือนกันถ้าโรคคือบาปโรคคืออกุศลโรคคือกิเลสมันมากลุ่มรวมทำให้ขาดความสงบสัจจะก็ไม่ดำรงมั่นจาคะการเสียสละก็ไม่พอแล้วก็ปัญญาก็ไม่ดำรงมั่น
่อไปบอกว่าสัจจาธิฐานจาคาธิฐานและอุปสมาธิฐานกำหนดด้วยปัญญาธิฐานเพราะทุกอย่างมียานถึงก่อนแล้วก็หมุนไปตามยานใครที่มีสัจจะจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดเลยถ้าไม่มีปัญญาใช่ไหมมันเที่ยวพูดมั่วไปหมดวันหนึ่งพูดไม่รู้กี่ร้อยเรื่องแล้วแต่ละเรื่องพูดในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งเครียดนะพวกนี้ก็ขาดปัญญาเนี่ยนะพวกที่ขาดปัญญาเนี่ยแม้รักษาสัจจะบอกรักษายากเหลือเกินบอกทำไมจะไม่ยากเพราะคำพูดไม่มีรั้วรอบขอบชิดคำพูดไม่ได้คิดก่อนเลยแล้วก็พูดไปเรื่อยเสร็จเออแล้วเราทำไม่ได้พวกนี้ก็ต้องมีปัญญาก่อนเนี่ยนะใคร่ครวญพิจารณาให้รอบคอบก่อนเมื่อมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบทุกคำที่พูดไปเนี่ยนะมันก็เป็นความจริงสัจจะก็ดำรงมั่นอย่างคนที่รักษาวาจาเนี่ยนะวาจาเนี่ยปกติท่านบอกว่าวจีสังขารนี่เกิดจากวิตกวิจารเกิดจากวิตกเป็นเหตุแห่งวจีสังขารวิตกเนี่ยคล้อยไปตามปัญญาถ้าปัญญาไม่ดีพอถ้าสัมมาทิฏฐิไม่ดีพอเนี่ยคำพูดนี่หลุดล่วงหลุดลุ่ยไปหมดอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางธรรมะด้วยแล้วนี่มีความสำคัญมากเพราะว่าคนโดยมากพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่ก็เหมือนกันพูดให้เป็นอะไรก็ไม่รู้พูดทำไมก็ไม่รู้พูดแล้วจบที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยากพูดเท่านั้นเองคือไม่เกิดการใคร่ครวญพิจารณาก่อนเมื่อไม่มีการพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบคำพูดก็ไม่รู้มันจะไปลงอริยสัจได้อย่างไรเนี่ยนะอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าไม่มีปัญญาเพียงพอเนี่ยนะถ้าขาดปัญญาคำพูดเนี่ยนะคิดหรือว่าพูดแล้วจะมีวจีสัจจะคนที่พูดจะมีวจีสัจจะไหมพูดแล้วยังศีลของตัวเองยังเหลืออยู่ไหมบางทีพูดไปพูดมาเนี่ยรักษาศีลอยู่ดีๆศีลหายร่วงไปหมดเลยหรือที่พูดไปนั้นเนี่ยนะถ้าพูดแล้วมันรู้อริยสัจได้อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องหมั่นทบทวนว่าเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้วาจาสัจจะดำรงมั่นต่อไปเป็นเหตุให้วีรติสัจจะคือศีลเจริญงอกงามแล้วก็เป็นปัญญาเป็นบาตรเป็นรากเป็นฐานให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจเพราะปัญญาที่ฐานเป็นเหตุให้สัจจาที่ฐานดำรงมั่นแล้วก็ปัญญาที่ฐานเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้จาคาที่ฐานเนี่ยดำรงมั่นเพราะว่านักเสียสละทั้งหลายถ้าไม่มีปัญญาพอยากที่จะให้ได้บ่อยให้ได้มากแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์เนี่ยคือคนที่ให้บ่อยให้มากแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องย้อนกลับมาใหม่นะว่าปัญญาที่ฐานเนี่ยนะเป็นเหตุให้จาคาที่ฐานเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการให้เนี่ยนะโดยเฉพาะให้วัตถุภายนอกคือทั้งให้วัตถุทานให้อภัยทานหรือให้ธรรมทานก็ตามเนี่ยนะคนที่จะให้ได้บ่อยให้ได้มากแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องในท่ามกลางโลกที่เรียกว่าคือคนทั่วไปเนี่ยอ้างเหตุการณ์ปกติในโลกเป็นอุปสรรคในการให้ได้นะให้วัตถุทานอย่างเช่นคนไม่ให้วัตถุทานอ้างว่าหนาวหน้าหนาวให้ไม่ได้หน้าร้อนก็ให้ไม่ได้ร้อนไปแล้วก็หน้าฝนก็ให้ไม่ได้เพราะว่าฝนตกอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างฝนอ้างกลางวันอ้างกลางคืนหรืออ้างสังคมสิ่งแวดล้อมจนไม่สามารถให้วัตถุทานได้หรือบางทีที่ไม่ให้วัตถุทานเนี่ยนะอาจจะอ้างปัญหาอ้างสุขภาพอ้างข้าวของเครื่องใช้อ้างสารพัดจนไม่สามารถที่จะให้ได้อันนี้เรียกว่าไม่มีปัญญาที่ฐานแต่ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยนะจะเกิดเหตุการณ์เหล่าใดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการให้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในการให้เพราะท่านมีวิธีคิดท่านมีวิธีพิจารณาจนสามารถให้ได้บ่อยให้ได้มากแล้วก็ให้อย่างกว้างขวางก็เพราะมีปัญญานี่แหละท่านจึงให้อภัยทานได้อย่างการรักษาศีลเนี่ยนะการรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าอุปสรรคน้อยๆในโลกนี้ถ้าใครที่รักษาศีลแค่วันสองวันอาจจะไม่เห็นปัญหาไม่เห็นอุปสรรคแต่ถ้าหากว่ารักษาศีลได้บ่อยได้ยาวและต่อเนื่องรักษาศีลปริมาณมากจำนวนมากในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ทุศีลเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ยากที่จะรักษาอภัยทานคือรักษาศีลต่อไปได้ศีลแต่ละข้อไม่ใช่ว่า
จะรักษาได้ง่ายแล้วต่อไปโดยเฉพาะธรรมทานเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้แล้วก็ให้ก็ไม่ใช่ว่าผู้อื่นเขาเต็มใจจะรับที่ไหนถ้าผู้ให้ไม่มีบุญไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถก็ยากที่จะให้เขาได้สำเร็จแล้วก็ถ้าไม่มีปัญญาจริงก็ยากที่จะดำรงอยู่ด้วยความสงบได้นะเพราะฉะนั้นคนที่มีความสงบได้ก็อาศัยปัญญาเพราะมีปัญญานำหน้ามีปัญญามาถึงก่อนสัจจาธิฐานจึงดำรงมั่นจาคาธิฐานจึงดำรงมั่นและอุปสมาธิฐานจึงดำรงมั่นบารมีทั้งหมดเนี่ยนะเป็นตัวประกาศสัจจะบารมีทั้งหมดมีอะไรบ้างอย่างเช่นทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเนี่ยนะบารมีทั้ง6ข้อที่ย่อลงมาเนี่ยเป็นตัวประกาศให้รู้ว่าประกาศให้รู้จักสัจจะว่าผู้มีสัจจะนั่นแหละจึงให้ได้ผู้มีสัจจะนั่นแหละจึงรักษาศีลผู้มีสัจจะจึงมีความอดทนผู้มีสัจจะจึงมีความภาคเพียรผู้มีสัจจะจึงเจริญฌานผู้มีสัจจะนั้นจึงเจริญปัญญาเพราะบารมีไม่ว่าจะเป็นทานศีลวิริยะฌานปัญญาเป็นตัวที่ประกาศให้รู้จักสัจจะทั้งวจีสัจจะวิรตีสัจจะจนถึงญาณสัจจะในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อริยสัจจะมีปัญญาเอาอริยสัจจะมาประกาศแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ง่ายทำให้ตื่นเนี่ยนะโดยใช้อักขระพยัญชนะบทพยัญชนะอาการนิรุตตินิเทศไม่มีประมาณเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพันเกิดจากบารมีพันบารมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเนี่ยประกาศให้รู้จักสัจจะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสัจจะบารมีทุกข้อไม่ว่าจะเป็นทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเนี่ยประกาศให้ทำให้จาคะปรากฏชัดอย่างพระพุทธเจ้านี่เรารู้เลยว่าพระองค์เป็นนักเสียสละเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้เสียสละสละนั้นอ่ะสละด้วยอะไรสละด้วยการให้ทานสละด้วยการรักษาศีลสละด้วยการเจริญขันติสละด้วยวิริยะสละด้วยฌานสละด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะคุณสมบัติของผู้ที่มีจาคะจริงๆเนี่ยนะก็ดูจากเขามีทานมีศีลมีขันติวิริยะมีฌานและปัญญาถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เอาอะไรมาเป็นตัวบอกว่าคนนี้เขามีสัจมีจาคะเป็นนักเสียสละเป็นผู้ที่เสียสละหรือเรียกว่าผู้เสียสละเนี่ยก็ดูจากทานศีลขันติวิริยะฌานแล้วก็ปัญญาบารมีทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวพอกพูนความสงบพอกพูนความสงบอย่างเช่นการให้ทานเนี่ยนะมันก็คือการสูญเสียเข้าของออกไปถามว่าถ้าไม่มีการให้ทานเนี่ยนะถ้าของเสียแล้วใจมันสงบไหมถ้าไม่ฝึกให้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 เพียงพอเนี่ยนะเมื่อจะจากสิ่งเหล่านี้จะอยู่ด้วยความสงบไหมบอกยากเพราะการให้เนี่ยเป็นการพอกพูนความสงบการรักษาศีลก็เป็นการพอกพูนความสงบการมีขันติก็พอกพูนความสงบความมีภาคเพียรในการมีความภาคเพียรในการเจริญกุศลธรรมก็เป็นการพอกพูนความสงบการเจริญฌานทั้งหลายก็เป็นการพอกพูนความสงบการอบรมการเจริญปัญญาก็คือการพอกพูนความสงบจากสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะสงบอกุศลสงบสังคตะธรรมสงบวัตตะที่เรียกว่าสงบพระนิพพานความสงบอย่างสูงสุดสุดยอดก็คือพระนิพพานพันผู้ที่จะเข้าถึงความสงบได้จริงคุณธรรมที่จะทำให้เข้าถึงความสงบก็คือทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาเนี่ยนะแล้วก็ปัญญาเนี่ยมีความบริสุทธิ์ได้ก็มาจากอะไรบารมีบารมีนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ปัญญานั้นบริสุทธิ์อย่างเช่นปัญญาที่ฐานเนี่ยนะถ้าใครที่เห็นแก่ตัวไม่เคยเสียสละเลยเนี่ยเราอยากพูดไหมว่าเขาคือผู้มีปัญญาแท้ไม่คนที่มีเล่ห์ทุบายเล่ห์เพศทุบายไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยเราพูดได้ไหมว่าเขามีปัญญาจะมีอะไรนะเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัว
ศีลก็ไม่มีก็มีอะไรมีแต่ความเป็นนักหลอกลวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ประกาศเป็นตัวที่ทำให้ปัญญาเนี่ยบริสุทธิ์ฉะนั้นปัญญาที่ถึงความบริสุทธิ์ก็ดูจากทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าบารมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเป็นตัวประกาศสัจจะเป็นตัวที่ทำจาคะให้ปรากฏเป็นธรรมะที่พอกพูนความสงบสงบจากบาปอกุศลธรรมสงบวัตตะแล้วก็ความสงบที่สูงสุดคือพระนิพพานทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเป็นธรรมะที่ทำให้ปัญญาบริสุทธิ์เพราะว่าผู้ที่มีปัญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากความเศร้ามองปราศจากความหม่นมองปราศจากความขุ่นมัวก็ดูจากว่าเขาเป็นนักให้นะเป็นให้วัตถุทานให้อภัยทานเป็นคนที่มีความอดทนมีความภาคเพียรพยายามมีฌานแล้วก็มีความรอบรู้เพราะปัญญานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ปัญญาบริสุทธิ์จริงอยู่สัจจะเป็นเหตุเกิดแห่งบารมีถามอีกนี่พูดแปลกลับมานะเมื่อกี้บอกว่าบารมีเนี่ยเป็นตัวประกาศสัจจะทำจาคะให้ปรากฏพอกพูนอุปสมะทำให้ปัญญามีความบริสุทธิ์ทีนี้อธิฐานธรรม4นี่แหละในอธิฐานธรรม4สัจจะเป็นเหตุทำให้บารมีเนี่ยเกิดขึ้นจาคะเป็นเหตุกำหนดบารมีอุปสมะเป็นตัวทำให้บารมีเนี่ยเจริญรอบปัญญาเนี่ยเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ของบารมีย้อนกลับมาว่าสัจจะเป็นเหตุเกิดแห่งบารมีนี่ก็ชัดเจนนะถ้าไม่มีสัจจะจะให้ทานไหมยากถ้าไม่มีสัจจะจะรักษาศีลไหมไม่ถ้าไม่มีสัจจะจะมีความอดทนไหมไม่มีถ้าไม่มีสัจจะจะภาคเพียรพยายามในการละบาปเพิ่มพูนบุญกุศลไหมบอกยากถ้าไม่มีสัจจะคิดหรือว่าจะเจริญฌานทั้งหลายยากถ้าไม่มีสัจจะคิดว่าจะมีปัญญาไหมคิดว่าจะเพิ่มพูนสติปัญญาไหมบอกไม่มีเพราะสัจจะนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดบารมีสัจจะเป็นเหตุให้เกิดทานสัจจะเป็นเหตุให้เกิดศีลสัจจะเป็นเหตุให้เกิดขันติความอดทนสัจจะเป็นเหตุให้เกิดความภาคเพียรพยายามสัจจะเป็นเหตุให้เจริญฌานสัจจะเป็นเหตุให้เจริญปัญญาอธิฐานธรรมคือจาคะเนี่ยนะเป็นเหตุกำหนดบารมีทั้งหลายเช่นว่าความเป็นนักเสียสละเนี่ยนะกำหนดว่าทานบารมีเขาจะแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ความเสียสละเช่นบางคนเนี่ยให้ทานเนี่ยนะถ้าให้แบบให้ของที่ตัวเองไม่ชอบให้ได้แต่ถ้าของเริ่มชอบก็ชักไม่ให้ละบางคนเนี่ยให้ของชอบได้แต่ใกล้ๆให้ไม่ได้บางคนเนี่ยของชอบภายนอกให้ได้หมดเลยแต่อวัยวะให้ไม่ได้บางคนอวัยวะให้ได้แต่ชีวิตให้ไม่ได้แต่ว่าจาคะของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นจาคะสละทุกอย่างจึงกำหนดว่าทานบารมีของพระองค์นั้นเต็มเปี่ยมเพราะความที่พระองค์มีจาคะนั่นแหละทานบารมีของพระองค์จึงบริบูรณ์ความที่พระองค์มีจาคะมีการสละอันนี้เป็นเหตุกำหนดให้ศีลบารมีของพระองค์บริบูรณ์เพราะความที่พระองค์เนี่ยสละอย่างที่ว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาศีลบางอย่างนี่ต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาศีลบางอย่างก็สละอวัยวะเพื่อรักษาศีลหลายครั้งก็สละชีวิตเพื่อรักษาศีลเอาไว้เพราะฉะนั้นจาคะความสละสละทั้งวัตถุสละทั้งอวัยวะสละทั้งชีวิตเป็นตัวกำหนดศีลเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยนะศีลไม่ดีเพราะว่าเรียกว่าศีลขาดเพราะเห็นแก่ญาติเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่อวัยวะเห็นแก่ยศชื่อเสียงเห็นแก่อวัยวะเห็นแก่ชีวิตเนี่ยนะก็ทำให้ศีลไม่ดีแต่ถ้าผู้ที่จะรักษาศีลได้สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยนะจะไม่มีสิ่งใดเป็นเหตุอ้างจนเสียศีลเนี่ยนะไม่มีเหตุผลจนต้องทำลายศีลเพราะเห็นแล้วว่าศีลเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้โพธิญาณ นั้นบริบูรณ์เป็นตัวที่เป็นตัวอุปนิสัยปัจจัยที่สำคัญต่อโพธิญาณ นั้นจึงสละทุกอย่างเพื่อทำบารมีคือศีลบารมีเนี่ยให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ความที่เป็นนักเสียสละจึงทนอยู่ได้ถ้าคนที่ไม่มีความเสียสละเลยหรือสละอะไรก็ไม่ได้หวงแหนไปหมดเนี่ยนะคิดว่าจะอดทนได้ไหม
จะอดทนได้ไหมที่จะไม่โกรธที่จะไม่หงุดหงิดที่จะไม่เครียดเป็นต้นเนี่ยยากเพราะเนื่องจากเป็นนักเสียสละนั่นแหละจึงอยู่ด้วยความอดทนเนี่ยนะความที่เป็นนักเสียสละเนี่ยจึงสละทุกอย่างแล้วก็ภาคเพียรพยายามนะนะสละเพราะว่าวัตถุบางอย่างเนี่ยที่หวงแหนแต่มันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลก็สามารถที่จะสละทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อละอกุศลเพื่อเจริญกุศลเพราะว่าอกุศลธรรมบางอย่างที่จะละมันได้ออกไปเนี่ยบางทีมันต้องสละอย่างอื่นอีกหลายเรื่องจึงจะสละอกุศลธรรมเหล่านั้นออกไปได้ขณะเดียวกันเนี่ยบุญบางตัวที่จะเจริญได้ให้มันยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันต้องสละจริงๆนะถ้าไม่ใช่นักสละจริงๆที่จะละบาปเจริญบุญโดยเฉพาะบุญระดับสูงยิ่งขึ้นไปเนี่ยมีแต่สละยิ่งขึ้นเขาบอกว่าคนที่จะรักษาศีลดีๆเนี่ยนะโดยเฉพาะกุศลกรรมบถเนี่ยจะต้องรักสละอกุศลกรรมบถออกไปทีนี้ถ้าพูดแบบธรรมดาเราทั่วๆไปอุ้มจะไปยากอะไรอกุศลกรรมบถประตูอบายอย่างนั้นอย่างนี้พูดได้ไม่ยากแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายเนี่ยนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยการที่จะประพฤติให้กายเป็นสุจริตวจีให้เป็นสุจริตคิดให้เป็นมโนสุจริตนี่เอาเข้าจริงนี่ไม่ง่ายเมื่อไม่ง่ายอะทำไงก็ต้องเป็นนักสละกล้าสละออกไปทีนี้ไอการที่อันนี้สละเพื่อสุขคติแล้วนะถ้าสละเพื่อพรหมโลกต้องสละมหาพูดออกไปเกือบทั้งหมดเลยนะจึงจะเรียกว่าเปิดประตูพรหมโลกได้แต่ถ้าพระนิพพานด้วยมันต้องสละอะไรบ้างสละแม้กระทั่งบุญออกไปอีกสละทุกอย่างจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่จะภาคเพียรพอกพูนภาวนาบุญกุศลระดับสูงต่อไปนั้นจึงเป็นผู้ที่สละจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่อย่างว่าธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะเพื่อการสั่งสมเป็นธรรมะเพื่อการเสียสละอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจาคะนี่เป็นเหตุให้เจริญฌานทั้งหลายจาคะเป็นเหตุให้เจริญปัญญาทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่ฌานเจริญฌานทั้งพวกคือกลุ่มสมาธิทั้งหลายวิตกวิจารปีติสุขสมาธิเนี่ยนะกุศลธรรมในสายสมาธิเนี่ยต้องสละสูงมากจึงจะเจริญได้เนี่ยนะสละอะไรวัตถุอันเป็นที่รักออกไปแล้วก็โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยนะจะต้องสละเยอะมากปัญญาจึงจะเจริญถ้ายังเป็นคนที่หวงแหนยึดติดแม้กระทั่งความคิดของตัวเนี่ยยากที่จะมีปัญญาต่อไปได้เพราะว่าสิ่งที่ปิดกั้นทำให้ปัญญาไม่เจริญไม่งอกงามก็คืออะไรก็คือความยึดติดในความคิดของตัวนั่นแหละนะมันจะต้องสละแม้กระทั่งความคิดก็บอกแม้แต่กระทั่งความคิดยังสละได้จะกล่าวไปยายถึงก็เรียกว่าสิ่งภายนอกเนี่ยนะก็สละได้ทั้งหมดพันจาคะเนี่ยเป็นตัวกำหนดบารมีกำหนดบอกเลยว่าบารมีของเขาทำได้แค่ไหนเนี่ยดูจากเสียสละแค่ไหนเนี่ยนะอย่างอีกอันหนึ่งเนี่ยนะทำไมบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะนานเหลือเกินที่จะเจริญได้เต็มเปี่ยมบอกทำไมนานเหลือเกินก็เพราะว่ากว่าจะสละได้เนี่ยจะมีการต่อสู้กันพบแล้วพบเล่าเนี่ยนะกว่าจะสละได้บางอย่างนี่กว่าจะสละได้ก็สละได้หลายๆปีนะกว่าจะสละสิ่งแต่ละสิ่งออกได้แต่สละเหล่านั้นก็ยังไม่พอทำยังไงจึงเรียกว่าสละได้มั่นคงแล้วก็ตลอดไปเรียกว่ามีการฝึกลองแล้วลองอีกทำแล้วทำอีกเรียกว่าเป็นนักวิจัยเพื่อการสละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นก็การเสียสละนั่นแหละเป็นตัวกำหนดบารมีเป็นฐานรองรับโพธิญาณต่อไปอุปสมะเนี่ยเป็นเหตุเจริญรอบแห่งบารมีทั้งหลายอุปสมะใช่ไหมเป็นเหตุเจริญบารมีอย่างเช่นให้ทานเนี่ยนะถ้าไม่สงบก็ให้ได้ยาวไม่ได้รักษาศีลเนี่ยนะถ้าไม่สงบเนี่ยนะศีล5อาจจะว่าทำมาจนชำนาญแล้วนะศีล8เนี่ยถ้าไม่สงบนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะและศีลสูงขึ้นไปอีกถ้าไม่มีความสงบบารมีเนี่ยไม่เจริญบริบูรณ์แน่ฉะนั้นความสงบทำให้ทานเนี่ยบริบูรณ์ความสงบทำให้ศีลบริบูรณ์ความสงบทำให้มีความอดทนอย่างบริบูรณ์ความสงบนี่แหละทำให้ภาคเพียรพยายามได้อย่างต่อเนื่องคนที่สงบเป็นคนที่เจริญฌานได้มากเนี่ยนะคนที่สงบนี่แหละจึงจะมีปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นมีความสงบเป็นเหตุใกล้ทีนี้ปัญญาที่ฐานเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์บารมีแต่ละข้อบริสุทธิ์แท้จริงเนี่ยนะจะต้องตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาอย่างเช่นว่าถ้าไม่มีปัญญาในการให้ทานเนี่ยนะทานอันนั้นถูกตัณหาและทิฏฐิฉาบทา
ัณหาเนี่ยบวกมานะเข้าไปด้วยบางทีเนี่ยการให้ทานมานะก็ฉาบเช่นว่าโอ้เราให้ได้คนอื่นให้ไม่ได้เราให้มากคนอื่นให้น้อยเราให้ของดีคนอื่นให้ของเลวเป็นต้นนั้นถ้าไม่มีปัญญาพอทานเหล่านั้นจะฉาบไล่ด้วยตัณหาและมานะเนี่ยนะตัณหาก็จะยึดว่าของเรามานะก็ว่าเรานี่คือบุคคลพิเศษอันนี้ก็เพราะขาดปัญญาในการพิจารณาอันถ้าไม่มีปัญญาพอเนี่ยนะการรักษาศีลก็ถูกฉาบด้วยตัณหามานะและทิฏฐิเนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าของดีๆทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลขันติวิริยะกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาเนี่ยโอ้ยอาหารที่ตัณหาอร่อยมากเนี่ยนะตัณหาก็ชอบมานะก็ลำพองขึ้นเพราะว่าเวลามานะมันจะเกิดอาศัยอะไรก็อาศัยของดีๆทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งมานะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รอบคอบอย่างแท้จริงไม่มีปัญญาจริงเขาเอียงเข้าหามิจฉาทิฏฐิได้ไม่ยากเนี่ยนะเพราะว่าเชื่อไหมคนให้ทานเนี่ยนะจะถูกเกลี้ยกล่อมโดยมิจฉาทิฏฐิบุคคลง่ายมากเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายต้องการอะไรต้องการเสบียงใครที่จะให้เสบียงตัวเองได้มากก็คือพวกนักให้ทานฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็จะเสี่ยมสอนนะเสี่ยมสอนนักให้ทานฉะนั้นคนที่ให้ทานเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาจริงสักพักเดียวก็กลายเป็นคนที่มีทิฏฐิอันใดอันหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นปัญญานี่เป็นตัวที่สำคัญมากรักษาความบริสุทธิ์แห่งการให้ทานได้อย่างดีและต่อเนื่องก็อาศัยปัญญาปัญญานี่แหละทำให้ศีลเนี่ยถึงความบริสุทธิ์เป็นศีลที่ไม่ถูกฉาบทาลูบไล้ด้วยตัณหามานะและทิฏฐิทั้งหลายแล้วก็มีความอดทนก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยไอ้ความอดทนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นความอดทนที่แท้จริงอะไรบางทีก็กลายเป็นจำอดจำทนไปเนี่ยนะถ้าจำอดจำทนเนี่ยไม่ใช่ความอดทนฉะนั้นความอดทนนั้นบาปอกุศลไม่เกิดนี่แหละเรียกว่าความอดทนเมื่อมีเหตุการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นอกุศลไม่กลุ่มรุมไม่เกิดเรียกว่ามีความอดทนฉะนั้นปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้สำเร็จความอดทนปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้เจริญฌานเนี่ยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมิจฉาสมาธิก็จะตามมาถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเจริญไปเจริญมากลายเป็นว่าเจริญมิจฉาสมาธิดีไม่ดีหมายว่าบางคนเนี่ยนั่งปั๊บเนี่ยหลับไปครึ่งชั่วโมงบอกโอ้ยวันนี้สงบเยี่ยมเขาว่างั้นสงบอะไรก็เห็นนั่งหลับอยู่บอกว่าเขาสงบมากว่างั้นเพื่อนๆนี่เห็นบ่อยเลยบอกโอ้ยทำไมน่าเกลียดขนาดนั้นบอกเขาสงบมากวันนี้ปิ้งเลยเขาว่างั้นสังเกตเห็นคอพับไปแล้วบอกว่าสงบมากจะเป็นไปได้ยังไงพันฌานทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็กลายเป็นถีนมิทะกลายเป็นหลับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีปัญญาถ้าบางคนเนี่ยลำพองอู้ฉลาดเหลือเกินมีปัญญามากเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีปัญญามาเป็นเครื่องวัดปัญญานี่แหละเป็นตัววัดปัญญาว่าปัญญาจริงปัญญาแท้หรือปัญญาปลอมเนี่ยนะถ้าปัญญาจริงเอาสุตมยปัญญามาวัดดูสิเอาจินตามยปัญญามาวัดดูเอาภาวนามยปัญญามาวัดดูเอากรรมสกตาปัญญามาวัดดูสิเนี่ยนะเกี่ยวกับกรรมสกตาเข้าหลักกรรมและผลของกรรมไหมสัจจานุโลมิกยานอนุโลมต่อการตรัสรู้อริยสัจไหมฉะนั้นปัญญาเนี่ยนะปัญญาทั้งสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นต้นเนี่ยเป็นตัวมาตรวจชำระทำให้ปัญญาบารมีนี่บริสุทธิ์ขึ้นสรุปว่าปัญญาเป็นตัวทำให้ทานบารมีบริสุทธิ์ปัญญาทำให้ศีลบารมีบริสุทธิ์ปัญญาทำให้ขันติบารมีบริสุทธิ์ปัญญาทำให้วิริยะบารมีบริสุทธิ์ปัญญาทำให้ฌานบริสุทธิ์ปัญญาทำให้ปัญญานั้นบริสุทธิ์เพราะบารมีเหล่านี้เนี่ยนะไม่ถูกฉาบทาด้วยตัณหามานะทิฏฐิก็เพราะว่ามีปัญญาทวนอีกว่าสัจจาธิฐานเป็นเหตุให้เกิดบารมีทั้งหมดจาคาธิฐานเป็นตัวกำหนดปริมาณกำหนดคุณค่ากำหนดราคากำหนดคุณภาพของบารมีอุปสมาธิฐานเนี่ยเป็นฐานรองรับทำให้บารมีแต่ละอย่างเจริญงอกเงยยิ่งขึ้นไปปัญญาเป็นตัวชำระบารมีให้ถึงความบริสุทธิ์ถ้าพูดถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะสัจจาธิฐานท่านบอกว่าเป็นเบื้องต้นแห่งบารมีเบื้องต้นเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามีปฏิญญาเพราะมีสัจจะปฏิญญาใช่ไหม
ปฏิญญาเจ็ดจะให้เราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราปรินิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยเป็นต้นเนี่ยเพราะสัจจะปฏิญญาที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นแหละเป็นเหตุให้ทานเป็นเหตุแห่งการให้ทานสัจจะปฏิญญาอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งการรักษาศีลสัจจะปฏิญญาเหล่านั้นแหละเป็นเหตุให้มีขันติวิริยะเจริญฌานและเจริญปัญญาเพราะมีสัจจะปฏิญญาเพราะนั้นสัจจะนี่แหละถือว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นแห่งพระศาสนานี้อยู่ที่สัจจะตอนท้ายตอนจบอีกจริงๆก็อยู่ที่สัจจะอริยสัจจะนะแต่ว่าสัจจะอันนั้นเนี่ยระดับสูงต่อไปเพราะนั้นสัจจะจึงเป็นเบื้องต้นแห่งการเจริญบารมีจาคาที่ฐานการดำรงมั่นอยู่ด้วยจาคะถือว่าเป็นท่ามกลางแห่งบารมีเป็นท่ามกลางยังไงเพราะว่าจาคะเนี่ยนะสละตนคำว่าสละตนสละของตนสละวัตถุบริขารรวบจนมาถึงชีวิตของตนสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่พระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่านดูได้ว่าท่านกำลังปฏิบัติอยู่ก็ดูจากความเสียสละของท่านท่านสามารถสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเป็นข้อปฏิบัตินั้นจาคะเนี่ยนะการเสียสละถือว่าเป็นท่ามกลางแห่งการสร้างบารมีท่านช่วงที่กำลังสร้างบารมีนั้นคือช่วงที่กำลังเสียสละสมัยใหม่น่าคิดบอกว่าพระโพธิสัตว์บอกว่าเป็นคนขอทานให้คนอื่นมาร่วมสร้างบารมียังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้จริงๆแล้วพระโพธิสัตว์คือนักให้นักเสียสละนักบริจาคไม่ใช่เป็นคนที่ร้องเรียกขอคำบริจาคเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยสมัยใหม่พระโพธิสัตว์สมัยใหม่น่าคิดว่าถ้าเราศึกษาไม่ดีกลายเป็นว่านักเรียรัยเพื่อการบริจาคบอกโอ้ยสละร่วมกันสร้างบารมีนะแกพวกแกเป็นคนให้ฉันเป็นคนรับกลายเป็นอย่างนั้นไปอันนี้คือเป็นความผิดพลาดไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นคำว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็คือผู้ที่เสียสละข้อปฏิบัติของท่านก็คือการสละเนี่ยนะสละทุกอย่างแม้กระทั่งสละอะไรวัตถุสละอวัยวะรวมถึงชีวิตเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นทำด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะบารมีจะเต็มหรือไม่เต็มก็ดูที่การสละสละมากก็เต็มเร็วถ้าสละไม่มากก็เต็มช้าเพราะอย่างผู้ที่มีปัญญามากก็สละได้มากก็ดูว่าท่ามกลางแห่งการสร้างบารมีก็อยู่ที่การสละนั่นเองสุดท้ายบอกว่าความสงบอุปสมาธิฐานดำรงอยู่ด้วยความสงบถือว่าเป็นที่สุด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 ของการสร้างบารมีอยู่ที่ความสงบเพราะสงบความสงบทั้งปวงถือว่าเป็นสุดท้ายเนี่ยนะในปฏิสัมภิทามรรคบอกว่าพระนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะเป็นที่ที่สุดของธรรมทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่าพระนิพพานนั้นถือว่าเป็นความสงบที่แท้จริงสงบจากสังคตะธรรมทั้งหลายมันถือว่าอุปสมาธิฐานโดยเฉพาะสงบระดับพระนิพพานนั้นถือว่าเป็นที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เห็นนิพพานเนี่ยนะเมื่อพระองค์ตรัสรู้พระนิพพานนั่นแหละจึงเรียกว่าถึงที่สุดแล้วตามความประสงค์ของพระองค์อ่ะแล้วปัญญาธิฐานน่ะปัญญานี่แหละที่มีในประกอบทั้งเบื้องต้นประกอบทั้งท่ามกลางและที่สุดถ้าไม่มีปัญญาสัจจาธิฐานในเบื้องต้นมีไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาจาคาธิฐานที่มีอยู่ในท่ามกลางก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาอุปสมาธิฐานที่มีในที่สุดก็มีไม่ได้เพราะเมื่อสัจจะจาคะอุปสมะมีปัญญาก็มีคือหมายความว่าดูว่าคนที่มีสัจจะมีจาคะมีอุปสมะแสดงว่าเขามีปัญญาถ้าสัจจะจาคะอุปสมะไม่มีก็แปลว่าปัญญาไม่มีแต่ที่มีสัจจะจาคะอุปสมะก็เพราะมีตามปฏิญญาเนี่ยนะตามที่ได้กล่าวไว้แล้วตามที่พูดแล้วเนี่ยนะทีนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้มันก็มีอยู่สองเพศเท่านั้นแหละคฤหัสถ์กับบรรพชิตเนี่ยนะบวชกับไม่บวชคฤหัสถะก็คือผู้ที่ครองเรือนเนี่ยนะคฤหาสน์ใช่ไหมคฤหาสน์นี่แปลว่าอะไรก็แปลว่าบ้านเรือนคฤหัสถะก็คือผู้ที่พวกดูแลบ้านเรือนสร้างอะไรก็ได้ที่มันพันอยู่กับบ้านกับเรือนทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าเมื่อท่านเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทำไงชีวิต
สร้างบารมีด้วยอธิฐานธรรมสองข้อก็คืออมิสทานด้วยการให้วัตถุทานทั้งหลายโดยให้วัตถุนั้นทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนืองๆอาศัยว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็บอกว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็คือผู้ที่บริโภควัตถุกามทั้งหลายผู้ที่มีวัตถุที่น่าปรารถนาน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายแม้กระทั่งแก้วแหวนเงินทองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นแหละเลือกสวนไร่นาที่ทำมาหากินข้าวของเครื่องใช้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายท่านก็ให้วัตถุเหล่านี้นี่แหละโดยทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะเพราะการให้เนี่ยสำเร็จประโยชน์แก่ตนในภพต่อๆไปให้ผู้อื่นได้ข้าวของเครื่องใช้สำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะก็การให้นั้นสำเร็จประโยชน์ตนและผู้อื่นขณะที่ให้วัตถุเหล่านี้ก็ไม่ใช่ให้แบบทิ้งๆคว่างๆให้ของเหลือใช้เป็นต้นไม่ใช่แต่ทำโดยความเคารพเนี่ยนะทำด้วยความเคารพทำแบบท่านบอกว่าทำแบบน่ารักอ่ะที่ทำอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะท่านมีสัจจะดำรงมั่นอยู่ในสัจจะดำรงมั่นอยู่ในจาคะเนี่ยนะเพราะดำรงมั่นอยู่ในสัจจะจาคะนี่แหละจึงสามารถให้วัตถุทานทั้งหลายทำประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทุกครั้งที่ทำก็ทำด้วยความเคารพทำด้วยความหนักแน่นทำด้วยความมั่นอกมั่นใจเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าไปเป็นบรรพชิตถ้าไปบวชล่ะอันหนึ่งถ้าหากว่าท่านเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็อนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยธรรมทานธรรมทานก็คือการให้ธรรมะด้วยการแสดงธรรมเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทีนี้ในการกล่าวธรรมของท่านเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ดำรงตนโดยทำตัวเป็นผู้ที่น่าเคารพเป็นผู้ที่น่ารักก็คืออย่างว่าคนที่กล่าวธรรมะเนี่ยนะถ้าทำตัวเลวไหลเนี่ยใครอยากฟังบ้างอ่ะมันก็ไม่น่าฟังอยู่แล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสมทางกายก็ไม่เรียบร้อยทางวาจาอื่นๆไม่น่ารักเป็นต้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่น่าเคารพไม่น่าฟังธรรมเพราะท่านให้ธรรมทานได้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยดำรงอยู่ดำรงตนโดยความเป็นผู้น่าเคารพเนี่ยนะที่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากท่านมีอุปสมาธิฐานฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นดำรงอยู่ในความสงบและดำรงอยู่ด้วยปัญญาความสงบก็คือสมถะทั้งหลายปัญญาก็คือวิปัสสนาดำรงอยู่ด้วยสมถะวิปัสสนาหนักแน่นในกุศลธรรมทั้งหลายแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นพันจึงจะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงๆ